ทีวีเสนอตะวันสีทองทอแสงทางคุณสีแดงคอยคนกลับมารอยล้อเปลี่ยนบนนอกหอกนาหมู่เขากล้ายืนท้าโตลนลมหนาวปีนี้ยังช่วยผ่านหอบพาข่าวสารเรื่องดาวเป็นไปผ่านการเวลาแม้จะเคยมีอาชีพเป็นพนักงานธนาคารในกรุงเทพมหานครแต่ลุงเหน่งก็สามารถเรียนรู้การทำเกษตรได้ไม่ยากนักโดยลุงเหน่งเล่าให้ฟังว่าผลจากพิษเศรษฐกิจตกต่ำเมื่อปี2540ทำให้เขาต้องเออร์ลี่ออกจากการเป็นพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครซึ่งช่วงที่กำลังว่างงานอยู่นั้นได้พาภรรยามาเที่ยวที่อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาและได้สนใจการทำสวนลิ้นจี่จึงหาซื้อที่ดินเพื่อเป็นที่พักอาศัยและสร้างอาชีพต่อไปก็เลยมาพักผ่อนที่พะเยาเนี่ยหลายชีวิตตอนนั้นมันอยู่ในโลกที่มันวุ่นวายอะนะถ้าอยู่ในกรุงเทพมันไม่มีรายได้เนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้ก็เลยคิดไปอยู่บ้านนอกเนี่ยมันก็ทำให้เรามองเห็นว่าเราจะทำอะไรเราก็มาซื้อสวนลิ้นจี่ เริ่มแรกเลยอะป้ามาเที่ยวกับสวนเทพประธานพรเขาขายของขายผลไม้อยู่ประคองตลาดแล้วป้าก็มาเที่ยวเขาก็ตอนนั้นสมัยก่อนอากาศมันเย็นไม่ได้คิดว่าจะมาซื้อเสร็จแล้วหลังป้าก็พาลุงเขามาเที่ยวลุงอ่ะเขาติดลุงเขาบอกใครมีที่จะขายบ้างอะไรเงี้ยป้าก็ไม่อยากเอาหรอกเพราะว่าเรามีที่อยู่ทางนู้นแล้วใช่ไหมแล้วมันไกลไปมาใช่ไหมก็เขาบอกพอดีพอกลับไปกรุงเทพปุ๊บก็มีคนโทรตามไปว่าเนี่ยมีคนจะขายที่แปลงเนี้ยที่ดินแปลงแรกมีพื้นที่ประมาณ5ไร่ครับและต่อมาลุงเหน่งได้ซื้อเพิ่มอีกประมาณ9ไร่โดยที่ดินทั้ง2แปลงนี้อยู่ใกล้เคียงกันสามารถเดินไปทำงานได้อย่างสบายซึ่งที่ดินทั้ง2แปลงนี้แรกเริ่มมีแต่สวนลิ้นจี่เพียงอย่างเดียวโดยลุงเหน่งก็มาเรียนรู้การทำสวนลิ้นจี่และยังใช้สารเคมีจำนวนมากขณะนั้นตอนนั้นลิ้นจี่เนี่ยมันราคากิโลหนึ่งมัน50บาทเราก็คิดว่ามันดีมั้งแต่เราก็ไม่เคยทำมันนะเราไม่เคยทำสวนอะเราก็จ้างคนงานที่เขารู้ว่าทำยังไงเขาก็มาแนะนำสอนเราก็ประมาณปีนึงเราก็รู้ละว่าจะเอาลูกลิ้นจี่ยังไงแล้วก็จะขายยังไงขายที่ไหนอะไรเงี้ยโอเคตอนนั้นก็จบแต่ว่าตอนทำแรกๆก็มันไม่ได้กำไรอ่ะนะมันก็ขาดทุนอยู่ก็ทำเคมีอ่ะอย่างที่คนอื่นเขาทำกันนะทั่วไปอย่างนั้นปุ๋ยขายยาเขาก็ให้ความรู้แนะนำเรื่องปุ๋ยตัวนั้นดียาฆ่าแมลงตัวนั้นดีช่วงนั้นจะทำอะไรช่วงนี้ทำอะไรก็ไปคุยเขาอย่างนั้นแหละแล้วก็ปีๆนึงเนี่ยอย่างสวนเนี่ย15ไร่อ่ะปีแรกๆก็มาก็ใช้ปุ๋ยประมาณ 70,000 ถึงแสนอ่ะนะแต่พอระยะหลังเนี่ยเรามาเห็นว่าโอ้โหมันไม่ไหวบางครั้งเนี่ยลงทุนไป 70,000 ได้คืนมา 30,000 อย่างเงี้ยลิ้นจี่มันถูกลงอ่ะอันนี้เราก็เลยต้องหยุดละหลังจากเริ่มต้นทำสวนลิ้นจี่ที่ทำเหมือนเกษตรกรโดยทั่วไปซึ่งยังต้องใช้สารเคมีและประสบกับภาวะขาดทุนทำให้ลุงเหน่งและป้าเล็กเริ่มมองหาแนวทางใหม่ในการทำสวนโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีซึ่งเขาได้ไปศึกษาเรียนรู้การทำสวนจากเพื่อนของป้าเล็กที่อำเภอป่าแดดหลังจากนั้นเขาทั้งสองคนจึงเริ่มต้นปลูกพืชหลากหลายชนิดมากขึ้นและใช้พืชบางชนิดปลูกเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับพืชสวนครับ
ป้าแต่เป็นคนชวนลุงเขาแหละบอกป้าลุงให้ปลูกไอ้นู่นมั่งไอ้นี่มั่งอะไรดีกว่าลุงเขาบอกเขาไม่อยากจะปลูกเขาก็บอกเวลาให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยให้น้ำมันยากเพราะมันปลูกผสมผสานอะไรไอ้นี่มันต้องการไอ้นู่นมันต้องการอะไรอย่างงี้มาพอดีแล้วป้าไปรู้จักคนที่เขามาจากจังหวัดเดียวกับป้าน่ะเขาอยู่ป่าแดดป้าก็ไปดูเขาเขาก็ปลูกไก่ไปไก่มาแล้วเขาก็แนะนำเราด้วยเขาบอกแกเอาอย่างนี้เลยเล็กอะไรเงี้ยเขาก็ไปดูเขาก็ได้ผลนะเราก็ยังได้กินเงาะเงอะอะไรของเขาลองกองอะไรได้กินหมดแล้วก็เลยกลับมาทำของเรามั่งก็เราก็หาไอ้สิ่งที่มันเราต้องกินนะขั้นแรกก็เลยปลูกในสิ่งที่เรากินอยู่ที่เราต้องกินก็เริ่มตั้งแต่ข้างๆบ้านมาก่อนมีโน่นมีนี่ก็ขยายไปเรื่อยก็เริ่มต้นทีแรกก็คือกล้วยเมื่อได้องค์ความรู้ใหม่ในการทำสวนโดยการปลูกพืชหลากหลายชนิดเขาทั้งสองคนจึงแสวงหาพันธุ์ไม้ต่างๆมาปลูกจากพื้นที่สวนลิ้นจี่เพียงอย่างเดียวปัจจุบันสวนของลุงเหน่งมีพืชหลากหลายชนิดมากขึ้นโดยเขาบอกว่าการปลูกพืชหลากหลายชนิดจะได้กินหลากหลายอย่างถึงแม้บางชนิดไม่ให้ผลผลิตก็จะมีอีกหลายชนิดออกผลให้กินและเหลือนำไปขายได้ด้วยครับต้องกินก่อนถ้าลิ้นจี่อย่างเดียวบางทีมันก็เป็นบ้างไม่เป็นบ้างมันอากาศมันถ้าอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเรียงลิ้นจี่เนี่ยมันต้องอากาศแน่นอนหนาวก็ต้องแน่นอนชั่วโมงครบบางปีมันก็หนาวร้อนมันก็ไม่ออกให้เหมือนกันไม่ใช่ว่ามันจะออกให้ทุกปีนะตอนนี้สมัยก่อนเรามีลิ้นจี่อย่างเดียวใช่ไหมถ้ามันไม่ออกให้อายแล้วเราปลื้มใจเพราะเราไม่รู้จะไปทำอะไรเราก็เลยหากล้วยมาปลูกแล้วต้นกล้วยปลูกก่อนไปเอากล้วยมาปลูกเอาไอ้ของกินมั่งสับปะรดก็ไปเก็บไอ้หัวจุกที่เขาทิ้งกันนะเอามาก่อนเอามาจิ้มไว้ก่อนระบบนิเวศเมื่อก่อนเนี่ยนะกบเขียดไม่มีร้องเลยนะเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมาไล่จับเขียดที่เนี่ยโดนว่าไล่ไปหลายคนละเมื่อก่อนเนี่ยคางคกยังไม่มีเลยเดี๋ยวนี้มีทั้งหมดคางคกกิ่งรีดนี่ที่นี่ที่กุ้งก็มีประโยชน์ปกติทุกปีเขาจะมาจับที่กุ้งเราไม่ให้จับที่กุ้งคืออะไรไอ้จิ่งรีดเนี่ยไอ้จิ่งรีดที่เขาไปคั่วกันเมื่อก่อนนี้ตัวละสลึงหนึ่งเดี๋ยวนี้ตัวสองบาทโอ้โหกินอะไรกันนักหนาแล้วสวนใครจะสวนใครมันเข้าหมดนอกจากทำสวนแบบผสมผสานและเลิกการใช้สารเคมีแล้วลุงเหน่งยังมีวิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์อย่างง่ายๆโดยการใช้เศษใบไม้หรือกิ่งไม้หรืออินทรีย์วัตถุในท้องถิ่นนำมาหมักในถุงบิ๊กแบ็กขนาดใหญ่นำจุลินทรีย์มาราดแล้วปล่อยให้อินทรีย์วัตถุค่อยๆแยกสลายซึ่งอาจต้องใช้เวลานานพอสมควรและอีกวิธีหนึ่งคือการนำอินทรีย์วัตถุต่างๆมากองสุมไว้ที่โคนต้นแล้วราดด้วยจุลินทรีย์ซึ่งต่างจากสวนชาวบ้านโดยทั่วไปที่ต้องการทำให้โคนต้นสะอาดเอาไปเก็บไอ้ข้าวโพดที่เขาสีๆแล้วก็ทิ้งไว้ตามข้างทางรกๆอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาคลุกกับจุลินทรีย์เนี่ยแล้วก็ให้มันย่อยสลายไอ้นี่เป็นทองหลางไม้ทองหลางที่มันผุแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ต่อไปมันก็จะเป็นปุ๋ยหมักไว้นานไหมครับอันนี้หมักไว้หลายเดือนแล้วเดี๋ยวพอมันยุบลงเดี๋ยวมันจะยุบลงเหลือประมาณแค่นี้เราก็จะไปผสมดินปลูกต้นไม้เนี่ยก็ทำไว้พอมองเนี้ยไอ้นี่ดูสิเนี่ยเราหมักโดยธรรมชาติเลยเห็นป่ะเห็นป่ะโอ้โหฝนตกมาเนี่ยมันจะเขาเรียกอะไรดินเนี่ยหรือเนี่ยชั้นหนึ่งเลยเนี่ยเอาไปผสมดินได้เลยเนี่ยเห็นป่ะผมย่อยสลายแล้วมันเป็นอินทรีย์วัตถุอันนี้คือใบไม้จากต้นก็เนี่ยใบไม้จากต้นนะเนี่ยแล้วก็เศษดินเศษหญ้าเศษอะไรแล้วอย่างเงี้ยเขาทิ้งเราก็ไปเก็บมาเอามากองไว้แล้วก็น้ำจุลินทรีย์ราดใช่ไหม
เนี่ยถ้าคุณแบกเข้าไปเนี่ยโหดิ้งข้างล่างเนี่ยแสนดีเลยนะเนี่ยเนี่ยมาเนี่ยมันทำให้ต้นไม้อยู่ได้คือว่าเราก็สุมไว้นะเวลานั่นเราไปคุยดูหุ้ยรากมันขึ้นมาแล้วมันก็มีเชื้อขาวๆขึ้นมานะแล้วเวลานั้นมันไม่ต้องให้น้ำเยอะมันก็เป็นความเย็นมันชุ่มดีอ่ะตอนเรามาทำใหม่ๆอ่ะเราไม่รู้อ่ะเขาทำสวนนิจิเราไม่เคยทำเราเห็นเขาคุยกันเราก็จ้างคนมาคุยที่แรกนะก่อนเนี้ยคุยโอ้คุยโคนเนี่ยคุยสะอาดเลยเรียกว่าแล้วก็เราก็ทำตามเขาด้านหลังโอ้โหไม่เอาละเราไม่คุยละเอาก็สุ่มไว้อย่างเงี้ยสุ่มเงี้ยคนชาวคนสวนอื่นเขาก็มาเห็นเขาบอกอุ้ยสุ่มไว้อย่างเงี้ยมันไม่มีลูกหรอกว่าอย่างงี้แล้วมันชื้อมันนั่นเป็นเชื้อราเขาว่าอย่างนี้เชื้อราไม่เห็นมีเชื้อราคนที่นี่เขาไม่เข้าใจจากการนำอินทรีย์วัตถุมาหมักในถุงบิ๊กแบ๊กแล้วปล่อยไว้ให้มีการย่อยสลายประมาณ1ปีลุงเหน่งจะได้วัสดุสำหรับนำไปปลูกไม้กระถางได้อย่างดีครับโดยกระบวนการย่อยสลายนั้นจะมีสัตว์หลายชนิดช่วยย่อยสลายเศษอินทรีย์วัตถุต่างๆและหนึ่งในนั้นคือด้วงขนาดใหญ่แบบที่เห็นนี่แหละครับมันย่อยสลายดินใช่เนี่ยมันย่อยสลายดินมันก็อยู่ในนี้เดี๋ยวเราก็ใส่ไว้ในนี้การปรับเปลี่ยนมาทำสวนแบบพึ่งพาธรรมชาติและพึ่งพาตนเองแบบนี้ในแต่ละปีลุงเหน่งจะลดต้นทุนไปได้มากทีเดียวครับและที่สำคัญผลไม้ต่างๆก็ยังให้ผลผลิตเหมือนเดิมไอ้สวนนี้ประมาณ27-28ปีนะ27-28ปีอายุมันอยู่ไปได้เรื่อยๆหรอมันขึ้นอยู่กับดูแลนะถ้ามันดูแลไม่ดีนะก็เห็นมันก็ตายก็มีนะแล้วปีนึงลุงบำรุงดูแลมันยังไงบ้างก็ไม่มีอะไรก็ไม่เห็นต้องดูแลอะไรเลยเพราะว่าเนี่ยก็เอาขี้ควายมาใส่ต้นกระสอบกระสอบกระสอบแล้วก็โรยไว้เงี้ยแล้วก็ใบใส่ไอ้ส่วนพื้นหญ้านี่ก่อนแล้วก็ตัดให้มันเนียนอยู่เรื่อยๆไงแล้วการรดน้ำอะไรงี้ก็ไม่ต้องใช้สปริงเกอร์ไม่ต้องใช้หรอกเพราะส่วนมากจะรดน้ำแค่ช่วงลูกอ่อนเท่านั้นเองอะตอนลูกอ่อนถ้าสมมุติว่ามีฝนตกมาใช่ไหมไอ้ลูกเข้าหัวแมงวันเนี่ยหัวมะขีดเนี่ยอย่างนั้นอะมันต้องการน้ำพอเราลดน้ำมาสักเที่ยวเดียวเนี่ยนะของเราจะชุ่มไปได้นานเลยสวนลุงเหน่งทั้งสองแปลงนี้เมื่อก่อนเคยติดตั้งสปริงเกอร์สำหรับให้น้ำที่โคนต้นแต่ต่อมาลุงเหน่งพัฒนาเทคนิคการให้น้ำแบบฉบับของลุงเหน่งเองโดยใช้ปั๊มน้ำขนาด3แรงและสายยางขนาด1นิ้วทำหัวรดน้ำชนิดพิเศษซึ่งทำขึ้นเองการรดน้ำแบบนี้สามารถฉีดน้ำไปถึงยอดไม้ได้เลยทีเดียวครับนี่วิธีให้น้ำสวนลูกหนึ่งคือให้แบบเหมือนคล้ายๆฝนตกอ่ะล้างน้ำแรงมากเลยนะล้างต้นไปด้วยแต่ละมันต้องรู้จักค่อยๆฉีดไงถ้าเราฉีดมันตรงๆหรือว่ามันก็จะต้นไม้ก็กระตุยแต่เราเขาเรียกว่าโรยให้เหมือนฝนเนี่ยฉีดล้างบนต้นเวลาให้มันแล้วลุงไม่ใช้ทำสปริงเกอร์ครับโอ้สปริงเกอร์มันไม่ดีหรอกเพราะว่าเนี่ยต้นไม้มันได้รับอย่างเงี้ยมันได้รับจากโคนต้นอย่างเงี้ยนะมีเพี้ยมีอะไรมันก็หล่นมาละใช่ไหมมีเพี้ยมีไข่นอนมันก็หล่นลงมาถ้าเขาว่าล้างต้นด้วยล้างฝุ่นด้วยทำให้ต้นไม้จะหายใจได้คล่องขึ้นว่ามันไม่เปลืองน้ำเกินไปไหมลุงมันก็เท่ากันแหละเนี่ยเรายากล่าสายยางหัวเดียวมันก็เท่ากันแหละ
มันก็พอกันแหละแต่ที่เราให้มันเป็นฝอยไงให้มันเป็นฝอยไงเราลากต้นได้เลยไล่แมลงหมดเลยอะไรมันก็ไม่ค่อยมานั่นแหละแต่เมื่อก่อนสวนลุงก็เคยใช้สปริงเกอร์ใช่ไหมเดี๋ยวเมื่อก่อนติดสปริงเกอร์ทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันไม่ทั่วถึงไงมันให้ได้แต่ตรงโคนไงมันไปแฉะอยู่ตรงโคนมันก็ได้แต่รากนี่เราจีบให้ใบทั้งก็ล้างต้นไปด้วยล้างใบไปด้วยใต้ต้นไม้ที่ใต้ต้นเนี่ยมันก็ได้รับน้ำไปด้วยแล้วเวลาไอ้ต้นไม้เราให้น้ำอย่างเงี้ยไอ้ต้นไม้ข้างล่างที่บ่อบางอ่ะไอ้มามันไม่มีโยกมีเอ็นอะไรเราก็ค่อยโรยมันต้นไม้ไม่ช้ำนะลุงต้นไม้ก็ไม่ช้ำเราใช้โรยแต่ถ้าสปริงเกอร์เราเปิดปุ๊บเราก็ไปไหนมาไหนได้ไงโหอย่างงั้นเขาเป็นคนที่ไม่รักต้นไม้อ่ะเป็นคนขี้เกียจอ่ะไม่สนุกหรอกแล้วก็ไม่แข็งแรงอ่ะแล้วคนที่ใช้สปริงเกอร์ไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะสู้รากสายยางไม่ได้ต้องใช้เวลานี่ครับแล้วประหยัดกันน่ะสายยางม้วนเท่าไหร่อ่ะสายยางม้วนละ 1,500 สปริงเกอร์แถวนึงติด 1,500 ได้มั้ยไม่ได้แต่มันต้องใช้เวลาเยอะนะรากสายยางบำรุงเนี่ยเอาใช้เวลาเยอะเราก็อยู่กับมันเนี่ยเราได้ดูด้วยต้นไม้เราเป็นอะไรถ้าว่าเราไปเยี่ยมมันน่ะถ้าคุณจะหาประโยชน์จากต้นไม้เราก็ต้องคุยกับต้นไม้เรียนกับต้นไม้ถ้าเราแหมสร้างความสนุกสบายให้กับต้นไม้แล้วเราจะไปสนุกที่ไหนก็ได้ต้นไม้บางทีสปริงเกอร์หัวตันน่ะมันได้น้ำไหมมันก็ไม่ได้น้ำคือสปริงเกอร์เนี่ยหัวมันจะตันบ่อยไม่หัวตันก็หัวหลุดนะหัวหลุดก็ได้น้ำเยอะไอหัวที่ไม่ตันก็หลุดหัวหนึ่งไอ้สองสามหัวนั่นก็ไม่ได้น้ำเพราะว่า20หัวเนี่ยเขาต่อเชื่อมกันหมดไงหลุดหัวได้หัวหนึ่งพวกออกหัวนั้นเยอะใช่ไหมไอ้ต้นนั้นก็แฉะแล้วแฉะมากๆมันดีที่ไหนเดี๋ยวมันก็มีรากเน่าโคนเน่าใช่ป่ะล่ะนี่เรารู้แน่ต้นไหนแห้งมากแห้งน้อยเพราะเราเดินอยู่ในสวนทุกวันเราอยู่กับมันทุกวันแล้วลุงรดบ่อยไหมก็ไม่บ่อยอ่ะฝนตกมาก็หลังจากฝนตกก็เป็น10วันน่ะเราก็มีพวกใบไม้พวกเนี้ยเก็บความชุ่มชื้นเอาไว้ให้มันจะมาต้นไม้ผมขนาดจะร้อยขนาดไหนใบยังไม่เหี่ยวไม่รู้เลยแม้จะหันมาทำสวนแบบพึ่งพาตนเองเลิกใช้สารเคมีแล้วแต่อุปสรรคสำหรับชาวสวนชนิดที่ยากเกินควบคุมก็ยังมีอยู่นั่นคือพายุฤดูร้อนเนื่องจากลิ้นจี่จะให้ผลผลิตประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมซึ่งอาจเกิดพายุฤดูร้อนได้บ่อยครั้งทำให้เกิดความเสียหายกับต้นลิ้นจี่ได้ง่ายครับแล้วเสียดายไหมลุงเวลามันกิ่งพังหักลงมานี่โอ้ไม่เสียดายหรอกเพราะว่าเสียดายมันก็เสียใจเลยถ้าเราไม่เสียดายแล้วก็เดี๋ยวมันก็ออกมาใหม่โอเคกันออกมาใหม่เดี๋ยวเราดูแลปีหน้าเอาใหม่เอาเท่าที่ธรรมชาติมันให้เราอ่ะโอ้เขาให้เราเท่าไรก็เท่านั้นน่ะคุณดูมีทั้งพายุภัยแล้งลมร้อนเหลือขนาดนี้ก็เก็บไม่ทันแล้วนะถามว่าเราเก็บเองเราทำเองเราไม่ได้จ้างคนงานนะเอาไปขายได้มากกว่าจ้างออกเยอะๆแล้วจ้างคนงานมาทำเราได้ดีกว่าเพราะว่าเราทำได้เท่าไหร่เหลือเท่านั้นเลยนี่คือตัวเราอ่ะจ้างเขาเหรอไม่คุ้มแล้วก็เขาทำงานไม่ถูกใจเราเวลาเราบอกให้เขาทำอย่างนี้เขาบอกทำไมไม่อยากอย่างนี้อะไรเงี้ยเราอยากให้ทำตามเราจ้างเขามาทำแล้วเราต้องมานั่งเก็บงานอ่ะโหเหนื่อยเปล่าๆอย่างนี้เราทำเองไม่ดีกว่าเหรอแล้วขายทำสวนไม่ใช่ว่ามีรายได้เยอะแยะหลังจากหันมาปลูกพืชหลากหลายชนิดมากขึ้น
ลุงเหน่งเคยได้รับการดูถูกจากเพื่อนบ้านว่าทำสวนแบบนี้จะไม่ได้กินแต่ปัจจุบันนี้สวนของลุงเหน่งไม่ได้มีลิ้นจี่เพียงอย่างเดียวยังมีผลไม้อีกหลากหลายชนิดซึ่งมีทั้งกำลังให้ผลผลิตและให้ผลผลิตได้กินได้ขายมาหลายอย่างแล้วครับคือแต่เขามามองของลุงเนี่ยดูมันทำเหมือนกับเอ๊มันจะได้กินไหมอะไรเออเขาก็พูดอย่างนี้งั้นแหละส่วนมากเขาจะไปพูดว่าปุ๋ยก็ไม่ใส่ยาก็ไม่พ่นเขาไปพูดกันตามไอ้โรงรับซื้อมันก็เลยซื้อเราถูกเมื่อซื้อเราถูกเราก็ไม่ขายเราก็เอาไปให้เพื่อนๆญาติญาติอะไรกินไปเนี่ยได้ประโยชน์ไปเยอะอย่าไปบอลลี่กับมันเราไม่มีลิจิกินเรากินกล้วยดิไปดูลิจิพันธุ์ได้นะมาพันธุ์ที่ออกทีแรกเลยดูดิออกทีแรกก็ยังทำไม่ออกนั่นเลยแสดงว่าลุงนี่ไม่ได้ซีเรียสคำนึงถึงเรื่องรายได้อะไรมากมายโอ้ไม่ซีเรียสแล้วแก่แล้วอายุมากแล้วสิ่งใดใครน้อจะเข้าใจได้ความสุขเรียบง่ายนั้นเป็นเช่นไรแค่มีกินพอเพียงเลี้ยงตนได้กสิกรรมไทยไรซึ่งเคมีขอรวมพลชนชาวนามาปัตติวัดมาสร้างภูมิประวัติให้กินได้อร่อยหอมเลยนะให้ทุ่งบุญนิยมเป็นพยานรู้เลยนะรู้เลยอันนี้เราไม่ค่อยได้กินกันเดี๋ยวกระไดมันรู้เลยกินเช้าสวนนี่ได้กินก่อนเพื่อนเลยนะรอสุดยอดชิมได้ชิมของอะไรอร่อยอ่ะเนี่ยถ้าพ่นยาไว้กินไม่ได้เราปากคอเลิกอ่ะเก็บไปกินกันเนี่ยกินได้อร่อยดีเนี่ยมันกรอบมันชื่อพันอะไรครับพันทับทิมมีครับปกติเราลูกแรกเนี้ยไปขายตลาดขายไม่ได้หรอกแต่กินอร่อยมันหอมลองกองกำลังออกช่อติดลูกอย่างสวยงามแต่ลุงเหน่งแนะนำเทคนิคพิเศษเพื่อให้ลองกองออกลูกเต็มช่อสมบูรณ์นั่นคือการแต่งตาใบและแต่งช่อที่ไม่สมบูรณ์ออกไปครับไอเดียเป็นตาใบใช่ไหมตาใบเนี่ยเรามันออกขนาดนี้เราเก็บออกให้หมดเลยนี่ตาใบเนี่ยเป็นอย่างนี้เราเก็บไว้หมดเลยตอนนี้ช่อเนี่ยมันมีเองเห็นมองเห็นเปล่าเนี่ยช่อเดียมันจะออกอย่างเงี้ยเราก็เอาออกมันออกข้างหนึ่งให้มันเหลืออันเดียวอย่างเงี้ยนะเนี่ยมันจะมีข้างเนี้ยเอาออกอันเดียวแล้วไอ้ข้างบนเนี้ยมันเป็นยอดเอาออกให้หมดเลยแล้วก็รู้ไรไอ้ช่ออย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยเดียวๆก็เดียวๆเงี้ยเราเอาไว้ถ้ามันพุ่งมาอย่างเงี้ยนะเราเอาไว้ถ้ามันโดขึ้นอย่างเงี้ยเราไม่เอาละทิ้งอ้าวไม่เป็นไรเอาไว้แค่สามมันก็พอถ้าเก็บออกได้หมดนะช่อมันก็จะสมบูรณ์มันก็จะยาวช่อมันจะยาวมันจะได้เป็นพวงอ่ะไอ้เดียวๆอย่างเงี้ยออกมาเดียวๆอย่างเงี้ยมาชั้นหนึ่งเลยไอ้ช่อมันเบียดๆกันเนี่ยนะไอ้ตอนนี้มันเพิ่งเริ่มนะเพิ่งเริ่มมีแต่ว่าเดี๋ยวมันจะออกอีกแน่เนี่ยออกใหม่เนี่ยไล่ขึ้นไปข้างบนอ่ะไล่ขึ้นไปเรื่อยนี่เราไปดูงานน่ะนะไปดูที่อื่นเนี่ยเขาไม่สอนแล้วหรอกเขาไม่บอกเราหรอกเราก็จะไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมและอย่างคือเราไปดูเราถามเขาก็ไม่ตอบเมื่อไม่ตอบเราก็ไปรู้เนี่ยดาใบออกให้หมดเลยอย่างนี้เราก็ไปเอาในนี้คนดีๆเขาก็มีแต่ว่าไม่มีคนไปถามเขาเราไปถามคนดีเราก็ได้วิชากลับมาทำสวนแบบผสมผสานปลูกทุกอย่างที่กินและกินทุกอย่างที่ปลูก
แต่เดิมเคยมีหนี้สินมาบ้างปัจจุบันนี้ลุงเหน่งสามารถปลดเปลื้องหนี้สินได้หมดแล้วครับแต่ก่อนลุงมีหนี้สินไหมมีบ้างอะแล้วก็ผ่อนใช้ทยอยใช้ไปบ้างมันหมดไปได้ยังไงเนี่ยเราก็อย่าให้เขาเร่งรัดมากเราบอกโอเคได้แค่นี้คุยกันแค่นี้ก็เอาไปแค่นี้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราได้แค่นี้เราก็ต้องเหลือเอาไว้กินบ้างเอาไปใช้จ่ายบ้างนะแล้วก็ให้เขาไปมั่งจ่ายเขาไปมั่งไอ้จ่ายไปจ่ายมาเผลอๆก็หมดเหมือนกันนี่หลักหลายหลายแสนนี่หมดไปเพราะเนี่ยทำสวนหลากหลายนี่แหละเออเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วอย่าทำเราอย่าทำแบบซีเรียสดิทำแบบสนุกสนุกสบายมากตอนนี้ปัจจุบันลุงก็ไม่มีหนี้สินแล้วไม่มีแล้วตอนนี้ก็พอหมดหนี้หมดสินแล้วก็ได้เคลื่อนย้ายไปมั่งไปวัดมั่งไปธรรมสถานมั่งอะไรเงี้ยไปช่วยเหลือคนอื่นก็บ้างเก็บไปขายมากๆอ่ะคือทำไมไม่เอาอยากได้มากๆอ่ะในเมื่อมันมีของแล้วอ่ะโอ้เหนื่อยแล้วก็ทำลายสุขภาพตัวเองนะและอีกอย่างคือเราไปให้คนอื่นเขามากๆเขาก็ถามว่ากินไม่หมดก็ต้องเหลือไอเรามีมากเราเก็บไม่ทันมันก็เหลือทิ้งอ่ะนะไม่ถึงเอาไปขายไงจะได้เงินเยอะๆโอ้ยเงินเยอะๆได้เงินเยอะๆดิไม่มีเงินเยอะก็กิเลสเยอะฟุ้งซ่านคนน่ะนะหยุดซะบ้างพอหยุดพอเผาซะบ้างมันก็อย่าไปมองความจะเป็นของเงินอาหารสำคัญที่สุดอาหารปลอดภัยสำคัญที่สุดเพราะว่าผลไม้เราถ้าฉีดยากันมากๆกินไปแล้วเดี๋ยวก็มะเร็งความดันเบาหวานอะไรต่ออะไรถามหาสิ่งใดใครน้องจะเข้าใจลมหนาวต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วรายการถึงสื่อถึงคนได้นำเสนอเรื่องราวของลุงเหน่งกับป้าเล็กอดีตพนักงานธนาคารในกรุงเทพมหานครและพนักงานออฟฟิศได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจตกต่ำเมื่อปี2540ทำให้ชีวิตทั้งสองท่านผูกพันมาเป็นเกษตรกรทำสวนลิ้นจี่แบบผสมผสานอยู่ที่อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเขาใช้หลักการปลูกทุกอย่างที่กินและกินทุกอย่างที่ปลูกทำให้มีอยู่มีกินและมีเงินเหลือสำหรับใช้หนี้สินจนหมดทุกวันนี้จึงมีชีวิตอยู่กับสวนอย่างมีความสุขและยังมีเวลาเหลือไปทำสาธารณประโยชน์ด้วยครับในสัปดาห์นี้ลุงเหน่งกับป้าเล็กยินดีถ่ายทอดเทคนิคการเสริมความสมบูรณ์ของสวนผลไม้ด้วยเทคนิคการฉีดพ่นจุลินทรีย์โดยในช่วงนี้ลิ้นจี่และผลไม้อื่นๆกำลังออกดอกติดลูกป้าเล็กจึงใช้จุลินทรีย์น้ำพ่อซึ่งหมักจากหน่อกล้วยฟักทองและมะละกอจำนวน4ลิตรผสมกับน้ำแม่อีก1ลิตรและยังมีน้ำหมักจากสะเดาอีกด้วยครับ8 5 40แล้วก็4ลิตรมันมีอะไรบ้างครับป้าเนี่ยอันนี้น้ำพ่อก็มีกล้วยมะละกอฟักทองมีน้ำพ่อนะกล้วยมะละกอฟักทองนอนคุ้นอัตราส่วนยังไงฮะก็น้ำพ่อเราถังพ่นเรามัน500ลิตร500ลิตรเราก็ใส่น้ำพ่อ4น้ำแม่1ต่อ500ลิตรนะรวมแล้วเนี่ยเป็นน้ำเน้นหนักคือน้ำพ่อใช่ๆตอนนี้เร่งดอกเร่งผลยังไงนะแม่เร่งผลตอนนี้เราเป็นลูกแล้วไงเราเป็นลูกแล้วเราก็เร่งผล2
น้ำหมักพวกนี้หมักเองหมดเลยเหรอครับหมักเองหมักเองเรียนรู้จากท่านสมณะเสียงศิลป์นั่นแหละเดินพอกินน่ะสามทีแรกก็ไม่รู้หรอกเขาบอกกล้วยมะละกอแต่ไม่รู้ไม่บอกว่าเอาอะไรเท่าไหร่เท่าไหร่ถังน้ำสำหรับฉีดพ่นของป้าเล็กมีขนาด500ลิตรเขาจึงใช้น้ำพ่อจำนวน4ลิตรและน้ำแม่1ลิตรและใช้น้ำงาหมักอีกเล็กน้อยเสริมน้ำหมักและแมลงด้วยน้ำหมักจากสะเดานอกจากนี้หากท่านผู้ชมมีน้ำหมักหรือมีฮอร์โมนชนิดพิเศษต่างๆที่หมักด้วยตนเองก็สามารถผสมลงไปได้เช่นกันครับน้ำพ่อ4ลิตรน้ำแม่1ลิตรแล้วก็ใส่น้ำงาหมักไปอีก80คืออันนี้เราเสริมไปไม่ต้องไปใส่นั่นน่ะแล้วนี้น้ำอะไรอ่ะมะเขือเดาสะเดาใส่มาเขาบอกกันแมลงเราหมักไว้แล้วอันนี้จนเป็นในนั่นแล้วล่ะทั้งหมดนี่คือจะไปใส่น้ำเปล่าอีก500ลิตรเนี่ยให้พ่นหน่อยถังน้ำขนาด500ลิตรถูกติดตั้งไว้บนเทเลอร์ที่พ่วงอยู่กับรถไถขนาดเล็กพร้อมกับติดตั้งเครื่องฉีดพ่นไว้เรียบร้อยแล้วครับจากนั้นป้าเล็กจึงนำน้ำหมักที่ผสมไว้เทลงไปผสมกับน้ำเปล่าจำนวน500ลิตรครับผสมไปแล้วเราก็มาเทเนี่ยเทใส่ถังแล้วก็กวนด้วยกวนเพื่อให้มันเข้ากันถังล้างไว้ไม่กลิ่นไม่หมดถังในน้ำหมักปลาเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผสมน้ำหมักกับน้ำเปล่า500ลิตรแล้วต่อไปก็คือการฉีดพ่นครับโดยลุงเหน่งจะเป็นผู้ควบคุมหัวฉีดให้ครอบคลุมทั่วทั้งสวนซึ่งแปลงนี้มีจำนวน5ไร่ส่วนป้าเล็กจะมีหน้าที่จัดการสายยางฉีดพ่นเพื่อไม่ให้สายพันกันและไม่ให้สายยางหักงอในการฉีดพ่นแต่ละครั้งจึงต้องร่วมแรงแข่งขันกันแบบนี้ล่ะครับป้าฉีดบ่อยไหมก็7วัน5วันฉีดทีนึงจดเอาไว้แล้วเราก็ฉีดตอนใช้เคมีกับตอนใช้อินทรีย์มันต่างกันไหมตอนฉีดเนี่ยตอนใช้เคมีนะเหม็นก็เหม็นถ้าต้องปิดนู่นปิดนี่แล้วก็ร้อนแล้วป้าไปช่วยรากสายบางทีเข้าไม่ถูกจังหวะมันก็โดนตัวเราเงี้ยเข้าไปเยอะไม่เป็นไรหรอกสบายต้องช่วยกัน2คนฮะถึงจะสะดวกช่วย2คนต้องสะดวกทำงานเงี้ยคือเราต้องช่วยจัดสายให้เขาไงเพราะต้นไม้เราเยอะขี้เกียจทำกันตัวนั้นเหลืองอีกลูกแล้วมะนาวเห็นมั้ยเมื่อวานยังไม่เหลืองเลยนะแต่เหลืองถ้ามีซีมก็ไม่ได้ยากเย็นมากอู้ไม่ได้ยากเย็นหรอกบางคนเขาบอกว่าไม่มีเวลาต้องมานั่งหมักพ่นบ่อยยังไม่ได้ทำเลยบอกว่างานนั่นละไม่มีเวลาละเห็นปะเขาก็จะเอาง่ายๆและอย่างนึงเขาก็คิดว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันไม่ให้ผลผลิตดีขายผลผลิตออกน้อยอะว่างั้นเถอะเขาติดเคมีแล้วเขาคือเขาไม่ได้มองดูดินด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยเขาจะมองดูแต่ผลผลิตมองดูแต่ข้างบนไม่มองดูข้างล่างอันนี้เราพ่นจุลินทรีย์เนี่ยดินเราก็ดีด้วยดินเราไม่แข็งพอเราพ่นลงไปเนี่ยมันก็ลงมาพวกไส้ดงไส้เดือนน่ะโอ้ยสวนป้านไส้เดือนเยอะหน่อยนะในอดีตนั้นลุงเหน่งก็เคยใช้สารเคมีโดยเขาบอกว่าตอนฉีดพ่นสารเคมีร่างกายจะรู้สึกร้อนอย่างมากและในแต่ละวันฉีดพ่นได้เพียง500ลิตรเท่านั้นเนื่องจากร่างกายทนไม่ไหวเก็บที่ได้ถ้าตอนใช้เคมีเป็นไงครับลุงโอ้โหป่าดีจ้ะร้อนตัวถ้าจะทนไม่ไหวแล้วร่างกายร้อนไปหมดหายใจก็ไม่มันต้องปิดปากปิดจมูกกันนะหายใจก็ไม่ทันแล้วพ่นวันนี้ว่าพ่นวันนี้500ลิตรเลยนะพรุ่งนี้ไม่ต้องพ่นแล้ว
ายใจไม่ออกแต่พอมาเป็นอินทรีย์เป็นไงบ้างโอ้โหเนี่ยพดวันละหลายหลายถังก็ได้ถัง500ลิตรเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพ่นเคมีแค่แต่ถัง200ลิตรเนี่ยไม่ไหวแล้วในช่วงฤดูร้อนของทุกปีมะนาวตามท้องตลาดจะมีราคาแพงมากแต่สำหรับสวนของลุงเน่งเขาปลูกมะนาวไว้ในกระถางและในบ่อซีเมนต์จำนวนหนึ่งโดยการปลูกมะนาวในกระถางลุงเน่งมีเทคนิคพิเศษที่ยินดีนำเสนอนั่นคือการเสริมรากมะนาวด้วยต้นส้มโอที่เพาะจากเมล็ดครับขั้นตอนก็ไม่ยากครับหาซื้อมะนาวพันธุ์ใดก็ได้ตามใจชอบและซื้อต้นส้มโอที่เพาะมาจากเมล็ดอีก1ต้นหากระถางเปล่ามา1ใบขนาดใหญ่พอสมควรจากนั้นก็นำดินปลูกที่สามารถทำได้เองสำหรับลุงเน่งจะใช้ดินหมักที่เกิดจากการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุต่างๆที่หมักไว้ในถุงบิ๊กแบ็กผ่านไป1ปีจะได้ดินสำหรับปลูกไม้กระถางอย่างดีครับอันนี้ของเมื่อปีที่แล้วของเมื่อปีที่แล้วรวดสวยดีมากแล้วปลูกมะนาวดูสิครับเนี่ยถ้าเรียนอย่างเงี้ยถ้าปลูกต้นไม้ไม่งามก็โอ้โหจะว่าจะได้ละนี่นี่นะไส้เดือนอันนี้นี่เห็นป่ะเมื่อกี้ใส่ไป2ตัวแล้วดิยังมีอีกเลยเนี่ยเห็นป่ะจากอินทรีย์วัตถุต่างๆที่หมักไว้ในถุงบิ๊กแบ็กปล่อยให้ย่อยสลายไป1ปีจะได้ดินปลูกอย่างดีที่เกิดจากการย่อยสลายโดยธรรมชาติและด้วงขนาดใหญ่ตัวนี้แหละครับที่มีส่วนสำคัญในการย่อยสลายมันกว้างเงี้ยเนี่ยมันกว้างไงดูดิอ๋อเนี่ยเห็นป่ะตัวมันกว้างมันย่อยสลายดินใช่เนี่ยมันย่อยสลายกันมันก็อยู่ในนี้เดี๋ยวเราก็ใส่ไว้ในนี้การปลูกอันนี้เราไปหาซื้อมาเนี่ยเราปลูกแล้วเราปลูกก็บีบดินออกซะหน่อยๆอันนี้คือมะนาวพันธุ์อะไรนะมะนาวแป้นพิจิตรไงเวลาปลูกก็เอ็นหน่อยนี่เข้ามาต้นหนึ่งราคาเท่าไหร่ครับซื้อมา120ครับแล้วเราก็ซื้อตอมาเสริมไอ้ตอเนี้ยเป็นตอส้มโออ่าแล้วมันมีรากแก้วเป็นตอที่ปลูกจากเมล็ดใช่ไหมเพราะเมล็ดเนี้ยแล้วมันมีรากแก้วเนี่ยเห็นไหมมีรากแก้วมันสมบูรณ์นะครับรากแก้วมันสมบูรณ์ใช่ไหมแล้วเราก็เอามาเสริมมันใกล้ใกล้กันใกล้ใกล้กันเพื่อจะให้มันโตไวๆให้มันแข็งแรงไงแข็งแรงช่วยหาอาหารอาหารเพิ่มเซอร์เพิ่มไม้ค้ำให้มันอีกตัดได้เลยตัดให้เหนือรอยต่อนิดนึงชึบแม่ทำไม่เอาวิธีเสริมก็คือเราก็ปาดนี่เลยปาดเฉยๆก็แบบนี้ยาวประมาณสักนิ้วครึ่งแล้วก็หน่อยแล้วก็ปาดนี่อันนี้รอยต่อเก่าใช่ไหมครับแล้วก็ปาดเหนือรอยต่อขึ้นหน่อยนี่ต้องโคมจิตแล้วก็เสียบให้ชิดให้มันชิดข้างใดข้างหนึ่งคือเทคนิคการเอาให้ชิดข้างใดข้างหนึ่งใช่ไหมเนี่ยเสียบก็ไปเยอะให้ชิดให้เปลือกมันประสานกันให้เนื้อเยื่อกับให้เนื้อเยื่อของต้นที่เราเสียบแล้วก็เอาเทปพันดึงออกมายาวๆแค่นี้
เด้งพันเลยถ้าเราจะปลูกมะนาวพันธุ์กันพิจิตรให้ติดอยู่ในกระถางก่อนแล้วค่อยมาทำก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันอันนี้เขาเรียกเสริมรากไอตัวที่จะมาเสริมนี่ต้องเป็นที่มีรากแก้วที่ปลูกจากเมล็ดจากเมล็ดที่มีรากแก้วจะเป็นต่ออะไรก็ได้เรามัดให้แน่นเนี่ยมัดให้แน่นประโยชน์ของการทำแบบนี้มันมีอะไรบ้างครับคือต้นมันทนไง1 2รากแก้วเนี่ย2รากแก้วมันทนไงแล้วมันก็ทนลมโยกถ้ากิ่งตอนเนี่ยมันมีแต่รากฝอยเวลาลมมันโยกมันก็ตายใช่มั้ยอันเนี้ยคือต้นมันเนี่ยๆเขาต่อไว้แล้วเนี่ยเราก็อาศัยยอดเท่านั้นเองใช่มั้ยไอ้กิ่งพันธุ์แป้นพิจิตรนี้เขาต่อมาจากรากแก้วเหมือนกันต่อมาเนี่ยๆไงเขาเสียบยอดไงเขาใช้เอาไอ้ต้นตอพ่อเม็ดน่ะแล้วเอามาเสียบครับใช่มั้ยเอามาเสียบแล้วมันก็เป็นอย่างงี้เดี๋ยวนั้นเราก็ปลูกเพราะเนี่ยนี่เราปลูกแล้วเราไม่ต้องใช้ไม้ค้ำครับดินข้างล่างของลุงนี่ก็คือเป็นดินขุยไผ่ที่เราหมักข้ามปีข้ามปีมาครับแล้วดินที่กำลังจะใส่นี่คือดินจากไหนครับผมเราจะเอาดินของเราก็ได้แต่ที่ว่าซื้อมาแล้วก็เลยใช้ซะเลยมันมีทั้งเปลือกลูกเดือยอะไรที่เขาผสมเสร็จอะหาง่ายๆอะมันขึ้นวัสดุที่มันหาง่ายถ้าเป็นดินปลูกถุงละ10 บาท ทั่วไปได้ไหมก็ใช้ได้ไม่ดีพี่เน่งแต่นี้ว่าเขาจะผสมไม่ขุยขุยขุยมากเกินไปมันจะมีอาการแฉะครับมันแฉะเนี่ยเราก็ใส่ไว้แค่นี้ก็ได้แล้วก็ค่อยเสริมดินทีหลังได้ใช่ไหมแล้วก็คอยดูด้วยต้นที่เราเอาไปเสริมเนี่ยถ้ามันแตกใบมาเนี่ยต้องเด็ดทิ้งถ้ามันแตกละใบออดอะต้องคอยเด็ดถ้าตำบาแผลเนี่ยเราต้องเด็ดออกทั้งต้นต่อทั้งที่เราเสริมอะต้นมะนาวแป้นพิจิตรต้นนี้ก็จะมี2รากแก้วสองรากแก้วก็คือต้นส้มโอ2ต้นใช่ครับผมคอยเลี้ยงกิ่งแป้นพิจิตร1กิ่งแล้วเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยอีกไม่อีกสักเดือนกว่าเนี่ยมันก็จะใหญ่เท่าอย่างเงี้ยใหญ่อย่างเป็นอย่างเงี้ยดูอย่างที่ทำไว้เงี้ยนี่ๆเหมือนกันน่ะครับนะเหมือนกับต้นเนี้ยเทคนิคการเสริมรากมะนาวด้วยต้นสมโอนี้ลุงเหน่งทำมาแล้วหลายกระถางนะครับซึ่งลุงเหน่งบอกว่าใช้ต้นมังกรเสริมรากมะนาวก็ได้หรือต้นไม้ประเภทเดียวกับมะนาวสามารถนำมาเสริมรากมะนาวได้ทั้งหมดเนี่ยเดิมมันเป็นตอส้มโอใช่ไหมไอ้ตรงนี้เป็นยอดมะนาวเราก็เสริมรากขึ้นมาอีกปุ๊บข้างบนนี่เพื่อคล้ายๆค้ำยันต้นนะไม่ให้ต้นมันโยกเยกเนี่ยช่วงที่เป็นยอดมะนาวเนี่ยมันแตกไปอีกก็แตกเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็ต่อไว้ที่เรามาเสริมเนี่ยติดไปแล้วแล้วเนี่ยมันออกดอกแล้วเป็นพวงเลยอ่ะเขาบอกว่ามะนาวพวงพิจิตรอ่ะดอกพิจิตรนอกจากจะเสริมรากมะนาวด้วยต้นส้มโอ1ต้นลุงเหน่งบอกว่าสามารถเสริมรากมะนาวที่2หรือ3รากก็ได้ซึ่งการเสริมรากแบบนี้ทำให้ลำต้นแข็งแรงต้านทานแรงลมได้ดีอีกทั้งยังมีรากช่วยหาอาหารเลี้ยงลำต้นเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะใช้ต้นส้มโอรากจะหากินเก่งครับเสียบใช่ไหมพอเสียบแล้วพอมันเป็นเราก็มาเสริมพอปลูกกระถางแล้วมาเสริม1รากก่อนพอติดเสร็จเรียบร้อยเราก็ต่อมาเสริมอีกเป็นรากที่3คราวนี้ขนย้ายไปไหนมันก็ไม่ตายหรอกและนอกจากเทคนิคการเสริมรากมะนาวด้วยต้นส้มโอแล้วลุงเหน่งยังเสริมรากมะปรางได้ด้วยนะครับโดยเขาบอกว่าพืชทุกชนิดสามารถเสริมรากได้ทั้งหมดปรางเขาเรียกว่าปรางทองใหญ่อยากนครนายกพอเราซื้อมาปุ๊บไอ้มะปรางที่เราโยนทิ้งตาม
กองขยะเนี่ยเราก็เก็บมาเรากินละเม็ดเราก็เก็บมาเราก็มาปลูกคู่กันเลยปลูกคู่กันไว้เสร็จแล้วเราก็เสียบอย่างที่ผมทำให้ดูจากมะนาวนะเสียบแล้วก็พันทิ้งไว้จนกระทั่งไอ้เทปมันหายไปแล้วมันติดกันแล้วก็มันก็เรียกต้นและต้นเนี่ยไม่ต้องค้ำยันเพราะมันมีรากแก้วนะแต่การทำหมดอะทำหมดมันมีรากช่วยกันหากินอีกรากหนึ่งเออช่วยอย่าช่วยอีกแรงหนึ่งเห็นไหมถึงต้นนี้มันจะแกนเพราะว่าไอ้รากเติมอะมันอยู่ในถุงอะมันขดแต่ไอ้รากเนี้ยมันเลี้ยงแต่มันไม่ขดก็เลยโตช้าแต่ต้นอื่นโตเร็วต้นอื่นโตดีไปดูทั้งหมดกันนะสิ่งใดใครน้อจะเข้าใจได้ความสุขเรียบง่ายนั้นเป็นเช่นไรแค่มีกินพอเพียงเลี้ยงตนได้กสิกรรมไทยไรซึ่งเคมีขอรวมพลชนชาวนามาปฏิวัติมาสร้างภูมิประวัติแห่งเกษตรอินทรีย์การเป็นคนขยันเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆและนำมาทดลองทำทันทีทำให้ลุงเหน่งมีกิจกรรมในสวนได้ไม่ว่างเว้นและเทคนิคการตอนกิ่งมะละกอลุงเหน่งได้ความรู้มาจากการดูช่องบุญนิยมทีวีและการอ่านหนังสือเพิ่มเติมจึงลงมือทำทันทีและเกิดผลอย่างที่เห็นนี่แหละครับลุงการตอนกิ่งมะละกอนี่ลุงไม่ได้ความรู้จากไหนคุณคำนึงนนมณีแล้วก็ดูจากบุญนิยมทีวีพอเรารู้แล้วดูแล้วเห็นเราก็ลองทำเลยครับมันต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างฮะก็นี่ขุยมะพร้าวแช่น้ำไว้1วันแล้วก็พลาสติกหุ้มก็เชือกมัดครับก็อย่างที่คุณกำเนิดก็สอนนะแล้วก็ไม้นี่วิธีป่าก็คือวิธีทำเอาปาดขึ้นไปนะขึ้นไปยาวอย่างเงี้ยปาดแล้วก็เอาไม้ซุกเข้าไปเนี่ยให้เป็นแยกจากกันที่รอยแผลเสียบแล้วก็เนี่ยปาดจะอย่างเงี้ยทำห่างหน่อยก็ได้แล้วเราก็หุ้มเลยอันนี้ตอนกินตอนเล็กๆนะแล้วก็มัดนี่ก่อนมัดก่อนก็ได้ก็เหมือนตอนต้นไม้ธรรมดาทั่วไปตัดมัดไม้นี่ลุงนี่ดูช่องบุญนิยมประจำโอ้งานประจำขาดไม่ได้ได้องค์ความรู้ด้านการเกษตรกับช่องบุญนิยมเนี่ยแหละก็ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็จากบุญนิยมจากหลวงพ่อเสียงศิลป์ซื้อหนังสือมาอ่านบ้างอะไรบ้างปุ่มอุปสติกครั้งในหุ้มนี่คือไม่ให้น้ำเข้าใช่ไหมหุ้มไม่ให้น้ำเข้าหุ้มไม่ให้น้ำเข้ามีทั้งสองอย่างไม่ให้น้ำข้างในระเหยออกแล้วเราตอนกิ่งมะละกอระดีใจขยายพันธุ์ได้ง่ายขึ้นหรือมันมีวัตถุพิเศษอะไรประสงค์จุดประสงค์พิเศษก็คือว่าไอ้มะละกอเนี่ยมันลูกยาวมันเป็นพันธุ์ที่กินอร่อยรู้ว่าอันเนี้ยมันกินอร่อยเราก็ต่อต้นเนี้ยไปแล้วมันก็ได้พันธุ์ที่กินอร่อยมันไม่กลายพันธุ์แล้วไม่กลายพันธุ์แล้วก็ต้นเตี้ยเก็บง่ายอีกหน่อยถ้าสมมุติว่าต้นนี้มันอร่อยคนกินแล้วรสชาติดีเราก็ต่อแต่ต้นเนี้ยขยายพันธุ์ไปเรื่อยอีกหน่อยทั้งสวนเราก็จะมีมะละกอรูปร่างเหมือนกันหมดทั้งสวน
ันนี้สูตรคุณคำนึงนวลมณีใช่ครับดูจากไม่ได้ดัดแปลงเลยใช่ไหมเนี่ยอ๋อนี่ตามแบบอาจารย์เชฟนี่ขนาดเราอยู่เหนือนะคุณคำนึงอยู่ใต้คุณคำนึงได้ออกรายการบุญนิยมคนเหนือก็ได้ทำตามมั้งไงอีกหน่อยคุณคำนึงก็มากินมะละกอสูตรคุณคำนึงได้ที่นี่สบายมากยินดีต้อนรับเสมอเลยอันนี้แปลนก็จบนี่เสร็จขั้นตอนกระบวนการแล้วนะฮะแล้วก็ผูกหน่อยคุมไม่ให้มันเปียกน้ำนะฮะแล้วระยะนานไหมครับก่อนลากจอบก็ประมาณน่าจะเดือนนึงนะเอาซะว่าเดือนนึงแล้วกันเอาว่าเดือนนึงเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยเนี่ยล้อออกลากอย่างเดียวเลยนี่ครับแม่มันตกน้ำขึ้นไปมันจะแห้งไงเนี่ยลากมันจะมากินน้ำในถุงเนี่ยน้ำที่เราพุ่มอยู่เนี่ยกิ่งมะละกอที่ทดลองตอนกิ่งผ่านไปประมาณ1เดือนเริ่มออกรากให้เห็นปล่อยไว้อีกสักระยะก็สามารถตัดกิ่งตอนไปชำหรือนำไปปลูกได้แล้วครับเนี่ยที่ตอนเอาไว้1เดือนที่ผ่านมาหลังจากดูทีวีแล้วเนี่ยนะเราก็ทำเลยแล้วก็ตอนเอาไว้แล้วก็เนี่ยปลอกรากแล้วลูกยังไม่ร่วงเลยเนี่ยมันประกอบลูกยาวเราก็ตอนแล้วเนี่ยมันแตกอะแตกขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเริ่มแตกแต่ยอดมาแล้วก็ทิ้งหน่อยเพราะมันแตกเนี่ยกว้านเดี๋ยวพอเราย้ายต้นนี้ไปใช่ไหมมันก็แตกขึ้นมาใหม่แล้วไอ้ลูกนี้ก็ให้เรากินได้เราคิดว่ามันอร่อยเดี๋ยวก็ตอนใหม่จากต้นนี้ย้ายไปปลูกเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็มีมะละกอเต็มสวนหลังจากตอนแล้วเนี่ยต้นตอไม่ตายไม่ตายก็ต้นตอยังใช้ได้อยู่ตัดออกไปมันก็แตกงอกขึ้นมาใหม่ตามตาเนี่ยไอ้นี่เป็นมะละกอแขกดำเนี่ยเห็นป่ะครับหลังจากตอนมามันก็ไม่ได้หยุดเจริญเติบโตนะมันก็จะมีดอกให้อีกแล้วเนี่ยเริ่มแทงดอกอ่ะสิ่งใดใครน้อจะเข้าใจได้ความสุขเรียบง่ายนั้นเป็นเช่นไรแค่มีกินพอเพียงเลี้ยงตนได้กสิกรรมแล้วก็ตัดมาชำใส่ถุงอย่างเงี้ยแต่ให้มันเอ็นๆหน่อยเดี๋ยวก็จะพอมันนั่นก็ลงดินแต่เนี้ยตอนไว้แล้วมันหักแล้วมันมีรากอยู่นิดเดียวก็เลยเอาวางไว้ก่อนยังไม่กล้าลงดินยังไม่กล้าแกะถุงเดี๋ยววางไว้ก่อนให้มันดูว่ามันไม่ตายแล้วก็เอาไปลงดินอันนี้ลงดินได้เลยได้ไหมไม่ต้องมาชำอีกอ๋อน่าจะได้แต่ว่าถ้าดูก่อนว่าเนี้ยรากมันเพิ่มขึ้นไหมในกระถางอันนี้เอาลงดินได้เลยไหมหรือจะปลูกในกระถางอ๋อนี่เดี๋ยวเราลงดินเลยไงเพราะว่าป้าเขาเป็นคนตัดอะไรเดี๋ยวก็ลงได้แล้วเนี่ยนี่ดูท่าทางมันไม่สุดแล้วเนี่ยมันเริ่มดีแล้วอันนี้คือต้นตอเดิมเมื่อตอนกิ่งและตัดออกไปแล้วก็ไม่ตายนะใช่ครับเนี่ยไม่ตายแล้วมันแตกมาใหม่เนี่ยเดี๋ยวเราก็พอมันตอนได้เราก็ตอนอีกเห็นไหมอันนี้พันอะไรนะเนี่ยแขกดำไงแขกดำแล้วดีอย่างมันไม่มีแมลงรบกวนเลยถ้าปลูกโดยเมล็ดนี่มันกลายพันธุ์ได้ง่ายใช่ไหมก็เนี่ยมันก็กลายอะมันจะกลายเป็นแบบเนี้ยตัวเมียมั่งอะไรมั่งเงี้ยอย่างนี้เราก็ไม่ไปตอนขยายครับเห็นไหมแต่อย่างนั้นมันก็กินอร่อยนะตามท่อมตามกินดีแต่อย่างนี้เราเอาไว้กินสุกไงเอาไว้กินสุกพวกมะละกอแขกดำกินสุกอะไรเงี้ยพันธุ์มันจะคงเดิมพันธุ์มันจะคงที่รสชาติมันก็จะคงที่ใช่แล้วใช่แล้ว
ด้วยความขยันขันแข็งทั้งลุงเหน่งและป้าเล็กทำให้สวนลิ้นจี่ที่ปลูกแบบผสมผสานกับผลไม้ต่างๆดูร่มรื่นเขียวขจีตลอดเวลาและการไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าทำให้เกิดหญ้าปกคลุมผืนดินโดยธรรมชาติที่ดินทั้งสองแปลงจึงแตกต่างจากสวนเพื่อนบ้านโดยทั่วไปหากท่านใดที่สนใจทำสวนผลไม้แบบผสมผสานก็สามารถทำตามแบบฉบับลุงเหน่งได้เจ้าของบอกว่าไม่สงวนลิขสิทธิ์ครับมาสร้างภูมิประวัติแห่งเกษตรอินทรีย์ให้ทงบุญนิยมเป็นพยานสักขีให้พื้นธรณีจงรับฟังดวงตะวันสีทองเอียงทอแสงไม่อ่อน